ได้ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาวัดของเราคู่กับคณะกรรมการที่ได้ความได้รับความไว้วางใจจากชุมชนได้มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับชุมชนวัดป่าเสือดงเป็นชุมชนที่กว้างใหญ่เป็นอ่าวใหญ่เป็นแหล่งอ่าวใหญ่งานแต่ละงานนั้นมียากๆได้มาร่วมบุญร่วมกันขอบพระคุณในส่วนของโรงทานอีกครั้งหนึ่งท่านที่กลับบ้านก็มียังไม่กลับบ้านก็มียังยึดหลักเพื่อที่จะช่วยงานของหลวงปู่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยที่เสริมดมของเราดังเช่นโรงทานของคุณแม่สมวนปักษาพันธ์และก็คุณแม่คำดีใจสงครามของลูกหลานตอนมาหัวค่ำตอนท่านก็มาแล้วมีซุปบะหมี่มีข้าวเหนียวซุปบะหมี่เรียกว่าซุปขนมนั้นเป็นอาหารโปรดนะครับโดยเฉพาะคนพื้นที่เก่าๆการพัฒนาต่างๆก็จะไปด้วยความสวยงามเรียบร้อยและสำเร็จไปด้วยดีอย่างเช่นงานของหลวงปู่ของเราวันนี้นะครับซึ่งเราได้เตรียมงานมาหลายวันทุกคนและกันถือว่าทุกคนมีส่วนช่วยทุกท่านเป็นเจ้าภาพงานของหลวงปู่ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละเล็กคนละน้อยนะครับมีคณะสงฆ์ที่ได้เป็นพาคณะญาติโยมปฏิบัติให้เป็นไปตามประเพณีเวลาสุดท้ายนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพคุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาได้มาร่วมอนุโมทนาบุญเป็นวาระสุดท้ายในวันพรุ่งนี้ตอนเช้านะครับวัดป่าเสือดงของเรานะครับในช่วงท้ายๆชีวิตของท่านด้วยวัยชราด้วยวัยที่สูงอายุมีการหลงลืมไปบ้างผมว่าทุกคนต้องท้อทุกคนต้องเจอทุกคนต้องพบแต่ทำยังไงเราจะอยู่ให้อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างผู้มีใจบุญแบ่งปันจตุปัจจัยแบ่งปันทำอาหารโรงทานมาร่วมกันนะครับจากคนเป็นพันๆในวันนี้ก็เจ้าภาพแต่ละท่านก็อิ่มบุญอิ่มใจอิ่มท้องต้องขอกราบขอบพระคุณคณะโรงทานไว้ณโอกาสนี้เป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้พ่อเมืองของเราก็ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีด้วยนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีท่านคอยความเมตตามาให้ความอบอุ่นมาให้ความเมตตาและมาแสดงธรรมวันนี้ด้วยนับเป็นเกียรติกับของหลวงปู่และนะครับที่ได้มาร่วมบุญวาระสุดท้ายของหลวงปู่นั่นเป็นสิ่งที่งดงามนะครับเราร่วมกันจัดงานของหลวงปู่มาตั้งแต่วันที่14มีนาคม2561เป็นต้นมานะครับในพระพิธรรมสวดพระพิธรรมในแต่ละคืนนั้นของเรายาวมาตั้งแต่วันที่14นะครับจนถึงเมื่อคืนนี้รวมแล้ว15คืนมีคณะญาติธรรมเต็มเปี่ยมบนศาลาการประเรียนในแต่ละคืนนั้นมีคณะเจ้าภาพร่วม20คณะที่อยากจะมาร่วมบุญก็ขออนุญาตทำอาหารข้าวหม้อแกงหม้อพิโตแล้วแต่ท่านพร้อมศรัทธาก่อนใครในสยามเป็นเมืองแห่งดอกบัวงามคณะญาติธรรมนี่คือความสามัคคีที่ผู้ใจบุญนับเป็นบุญของหลวงปู่เป็นวันสุดท้ายของหลวงปู่ครับพิธีขอเข้ามาได้รับความเมตตาคณะสงฆ์โดยหลวงพ่อพ่อครูวิราชจิตการพรเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดงและเจ้าวาดวัดหลวงประธานสงฆ์ในค่ำคืนนี้ขอขอบคุณในความเมตตาของท่านมาเป็นอย่างสุดครับบุญใดสายเงาบุญทรงบุญอยู่บุญทรงหลวงพ่อพระครูสุทัศนสมคุณให้
ขึ้นสู่สวงสวรรค์คณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ลูกหลานที่ให้ความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุขุนจะได้กล่าวไอ้คำขอขมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้เห็นความพร้อมของทุกท่านที่จะได้แสดงออกสู่ความกตัญญูคุณต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวาระสุดท้ายเมื่อมีเต็มล้านบุญล้านทรงสักการพระเดชพระคุณหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจต่อจากนี้ไปจะได้ประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้โดยให้ทุกท่านน้อมจิตน้อมใจบ่ให้คุยกันให้ว่าตามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิราชอิจฉาทอดเจ้าคณะอำเภอดอนมดแดงประธานสงฆ์ในมณีให้ทุกท่านเป็นว่าจะออกเสียงดังๆให้ถึงสุขสวรรค์ว่าพวกเข้าพร้อมจิตพร้อมใจมานอนถวายทรงดวงวิญญาณพระเดชพระคุณหลวงพ่อแต่เบื้องต้นก็คือการกล่าวคำขอขมาเคยล่วงเกินพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีท่านต่อหน้าไม่รับล้ำท่านเจตนาและไม่เจตนาข้าว่าขอขมาหลวงพ่อหลวงพ่อกับพระเดชจองเวทจองกรรมของเขาแล้วพวกเขากับขอถ้าเคยหลวงพ่อเคยหลบเกิดของเขาก็บ่ให้มีเวทมีกรรมต่อกันมือนี้นะที่ว่าพวกท่านทั้งหลายได้ตั้งใจตั้งจิตที่เป็นกุศลน้อมจิตน้อมใจมาดูใจกันทั้งนั้นนะมือนี้กับกุศลจะเป็นการให้เกียรติพระเดชพระคุณหลวงพ่อเพื่อเป็นการบูชาเวลาเราของผมขอกราบพระราชนาถมนต์พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูวิราชอิจฉาทอดนำคณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านไปกราบคำขอขมาในเบื้องต้นก่อนนิมนต์ครับผมได้มาสร้างอุโบสถหลังนี้
แม้กระทั่งก็พยายามทุกอย่างอยากจะให้วัดสำเร็จสิ้นให้เป็นวัดถูกต้องในพระพุทธศาสนาถึงต่อสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติท่านก็พยายามทำทุกวิธีทางจนได้อนุญาตสร้างวัดและได้อนุญาตตั้งวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อเสร็จสิ้นในการสร้างวัดว่าอารามแต่ก็ยังไม่ทันได้สมบูรณ์เพราะวัดมันต้องได้รับพระราชทานสงครามสีมาในเขตอุโบสถท่านจักรวาลรองคณะกรรมการจึงได้ขอประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรับพระราชทานวิสุขังสีมาหลวงพ่อสมก็พยายามท่านส่งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาคจนเข้าที่มหาเถระสมาคมมหาเถระสมาคมเห็นชอบก็ส่งต่อสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเห็นชอบก็เสนอเพื่อโปรดเกล้าในรับพระราชทานสุขังสีมาฉะนั้นหลวงพ่อสูงว่าแม่หลวงพ่อธรรมดาท่านต่อสู้มาโดยตลอดอย่างเช่นวัดท่าโคเฮก็ดีคุณเดือก็ดีท่านพยายามพยายามพยโยบรรลุพระพุทธศาสนามาโดยตลอดเชื่อจะมาเองในฐานะที่เป็นพระลูกหนึ่งแต่ก็เลยไปนั่งกับหลวงพ่อมาโดยตลอดเมื่อหลวงพ่อท่านอายุหลาย80ไปมาก70 80มาท่านก็บอกให้สบายท่านก็ชะลาหาไปใส่ก็ได้งานโยมก็ธรรมดาของงานโน้มก็ไปมาสู่กันมาโดยตลอดฉะนั้นเมื่อท่านได้ถึงแก่มรณภาพอาตมาในนามของสงฆ์ก็ยังคิดถึงบุญถึงคุณของหลวงพ่อผู้ที่มีอุปการะคุณแต่แม่แนวท่าในการบริหารงานก็ดีในการจัดต่างยังต่างก็ดีขอพยายามเดินถอยหาวิธีการเหน็บเหนียวผ้าแม้แต่ไปอยู่คู่ป่าอาตมาก็ได้ไปกับเพื่อนไปสามอยู่คู่ป่าวัดก็ไปนอนที่นั่งเพื่อนอยู่นั่นก็ถือว่าเป็นผู้เปิดได้แล้วอย่างเป็นคุณความดีของหลวงพ่อที่สามวันผมมีไปออกไปอยู่ในโลกนี้อยู่ในประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุบลราชธานีขอให้ดวงวิญญาณของผมที่จากจากโลกนี้มาแล้วก็ขอให้มีความสุขในบรรพชิตที่บวชสละชีวิตถวายชีวิตให้กับสมเด็จพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเจ้าของพระศาสนาและทรงอนุญาตให้พระสงฆ์ได้บวชในพระพุทธศาสนามีจิตที่มาผู้เสียสละทั้งแหลมพระผู้กล้าหาญต่อโลกหรือว่าลูกพ่อในทางสัจจะทางธรรมด้วยจิตของหลวงพ่อเองได้ตั้งไว้แน่วแน่ว่าจะตายในพระพุทธศาสนาถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าเอาผ้าเหลืองห่อร่างกาย
ิดมั่นคงศรัทธาคำสอนของพระพุทธศาสนาความสักของพระพุทธเจ้าพระวินัยของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาของพระพุทธศาสนาเมื่อนี้คณะสงฆ์ซึ่งมีท่านพระครูสังฆราชสวัสดิ์รักษาการเจ้าวาดวัดป่าแสนบุตรกฤตมณีพร้อมทั้งคณะสงฆ์ที่หลวงพ่อได้ไปสั่งอยู่วัดท่าคุณเองท่านเจ้าวาดดร.ประดิษฐ์เป็นกฤตมาอยู่ในสถานต่อหลังของหลวงพ่อวันนี้กระผมจะในถ้ำการก็คือหมายความว่าเพื่อสักการะขอขมาดวงวิญญาณของหลวงพ่อว่าถ้ากระผมได้ล่วงเกินด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีผมขอโหสิกรรมกับหลวงพ่อและถ้าหลวงพ่อได้ล่วงเกินพวกกระผมผมก็ว่าถือโกรธโทษกับลูกหอขอให้ลูกหอจงไปสู่โลกปฏิมันลุกถึงถ้ำอันวิเศษคือสมองด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจบัดนี้คณะสงฆ์พร้อมทุกลูกพร้อมทั้งอุบาสกผู้ภาษิตาลูกหลานทุกท่านที่มีความศรัทธาในคำสอนของหลวงพ่อเป็นมานานอยู่ต่อนานศพของหลวงพ่อก็ขอให้อโหสิกรรมแก่ลูกแก่หลานทุกคนขอให้ลูกหลานอยู่เมื่อมนุษย์มีจงมีความสุขคือสุขภาพพระนามัยแข็งแรงอย่าเจ็บไข้ได้ป่วยให้มีแต่ความสงบในพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่เย็นเป็นสุขทุกทุกลูกทุกทุกท่านต่อไปตั้งนะโมพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสามวินาทีทางปุญญา
บาทนะทำบุญตักบาตรเก็บอัฐิหลวงปู่เวลา6โมงเช้าท่านใดที่จะร่วมบุญด้วยการเข้าหม้อแกงหม้อนะก็ขอเชิญนะขอเชิญเข้าหม้อแกงหม้อนะพ่อเนาะนะฝากพี่น้องญาติโยมทุกท่านท่านใดที่สะดวกที่จะเป็นจะภาพเข้าหม้อแกงหม้อก็มาร่วมทำบุญเก็บอัฐิหลวงปู่เวลา6โมงเช้านะก็ขออนุโมทนาแจ้งมายังท่านทั้งหลายให้รับทราบนะพระพิธีธรรมตอนนี้ก็รอสักครู่นะครับI'm not a man, I'm a woman.